ในโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันและขัดแย้งกันไปทั่วก่อเกิดความวุ่นวายมากมายมมีการแพ้การชนะก็มีศัตรูแต่เกิดความแพ้แพ้ในการแข่งขันผู้พ่ายแพ้ก็ยอมก่อเวรและหาทางแก้กันไปแก้กันมาต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันมีปัญหาขัดแย้งมาทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างถ้อยทีท้อยอายศัยความมุนวายทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหากรู้จักการให้อภัยกันมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจลองสังเกตดูใจของเราหากเรามีจิต เมตตาเปลี่ยนไปด้วยอภัยทา,านแล้วสภาวะใจของเราจะนุ่มนวลโปร่งเบาสบายจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเป็นทุกข์ใจอะไรความทุกข์จี่คนอื่นมองเห็นท่าบูกเขาแต่สำหรับเราแล้วเป็นเพียงความว่างเปล่าเพราะสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราเองนะจ๊ะ มีธรรมภาสิทธิตที่ปรากฏในปันดารกะนาคชาดกความว่าภัยเกิดจากตนเองย่มตามถึงบุคคลผู้ไร้ปัญญาพูดพล่อยไม่ปิดบังความลับขาดความระมัดระวังขาดการพินิษพิจารณาเหมือนครุฑตามถึงปันดารกะนาคราชนรชนใด ยินดีบอกมนลับ์ที่ตนควรจะรักษาแก่คนชั่วเพราะความหลงภายย่มถึงนรชนนั้นผูพ้พล่งพรายหมดแล้วเหมือนครุฑตามถึงปันดะรกะหน้าคราชนั้นกลยุทธการอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันประการหนึ่งก็คือการจรกรรมข้อมูล โดยมีทั้งสายรับและสายสืบไปหาข้อมูลและล่วงความลับจากฝ่ายตรงข้ามเอามีจุดบาดจุดอ่อนและจุดแข็งตรงไหนไปจะหาช่องทางเอาชนะศัตรูเช่นการไปเป็นศัตรูที่แฝงอยู่ในคราบมิตรผูกสนิทชิดเชื้อกับฝ่ายตรงข้ามจนดีฝ่ายหนึ่งตายใจถึงกับคายความลับให้ฝ่ายตรงข้ามจนหมดสิน้น เหมือนดังเรื่องราวของนักบวชชีเปลยจะได้พยายามล้วงข้อมูลลับจากบรรดาอรกะนาคราชซึ่งเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ครุฑพยายามหาทางที่จะล่วงความลับของพวกนาใคให้ได้ว่าทำไมเวลาครุฑแหวกมหาสมุทรลงไปจับนาคแต่กลับถูกนาคฉุดลงสู่มหาสมุทร ทำให้น้ำท่วมตายมากมายครุธะดไปคอยอุปถากดูแลชีพ่วยคนหนึ่งจนชีพเปลือยเกิดความพอใจมากโมครุฑขอร้องให้ช่วยหาความลับของพวกนาคให้จึงรับปากว่าจะช่วยเนื่งจากชีพเปลือยเป็นผู้ทุศีลแต่เกลียกล่อมเพื่อหลอกความลับนี้จากบรรดาอรกะนาคราช จึงขึ้นมาไหว้ตัวเองอยู่เป็นประจำแต่แจ้งให้คำมั่นสัญญาว่าหากรู้ความลับแล้วจะไม่บอกให้ใครรู้เด็ดขาดปันดารกะนาคราชหลงเชื่ออย่างสนิทใจนึกว่าชีเปลือยเป็นนักบวชผู้ทรงศีลเขาไม่พูดมุสาจึงบอกว่าท่านนักบวช อันที่จริงพวกผมไม่ได้มีทลิ์มากไปกว่าไปยาครุฑแต่ว่าพวกกับผมได้กลืนก้อนหินใหญ่เอาไว้ทําตัวให้หนักนอนอยู่แต่เวลาที่พวกครุฑมาก็ยื่นหน้าออกแยกเขี้ยวคอยจะขบกัดครุฑพอพวกครุฑมาถึงก็จับทิศศาสของพวกกับผมไว้พอมันพยายามจะฉุดขึ้นพวกผมซึ่งเป็นเหมือนภาระอันหนักอึ้ง พรยาครุฑจึงนำขึ้นจากน้ำไม่ได้น้ำก็จะท่วมครุฑพวกครุฑถูกฉุดกระชากลงไปในน้ำและจมน้ำตายในที่สุดนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พวกครุฑพินาศไปเป็นจำนวนมากอันที่จริงหากครุฑฉลาดไม่จะจับพวกกระผมจะต้องจับที่ขหนดหางทำให้พวกกระผมมีศรีรษะห้อยลงข้างล่าง ไอ้สำลอกเอาก้อนหินออกมาทำให้ตัวเบาจึงจะสามารถจับพวกกระผมได้มาพยานนาคบอกเหตุอันเล่นลับนี้ไอ้ชีเปลือยพุทุศีลฟังแล้วกลอยคำสาบานกับน,นาคว่าจะรักษาความลับนี้ยิ่งชีวิตขอให้นาคสบายใจได้ครั้นพยานนาคลาก,กลับไปแล้วชีเปลือยก็ได้บอกความลับของนาค ให้ครุดฟังอย่างละเอียดพยญาครุดได้ฟังแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชใจแทนหมู่ญาติของพวกนาคที่จะต้องพินาศธรรมดาลู่ทางที่จะทำให้หมู่ญาติมิตรต้องพินาศไม่ควรจะบอกแก่คนอื่นเลยถึงครลาที่เราจะจัดการกับพวกนาคผู้เลือยไปดูออกได้แล้ววันนี้เราจะต้องทำลมใหญ่ ให้พวกนาคได้รู้กำลังของพยาครุฑแล้วจับบรรดารกระนาคราชตัวนี้แหละก่อนนาคตัวอื่นพยาครุฑก็เด็ก,กระพือปีกทำลมใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วจับบรรดารกระนาคราชทางกรหนดหางทาให้มีศีรษะห้อยลงสบัดไปมาทำให้สมรอกอาหารและก้อนหินได้กลืนเข้าไป และโผบินกันไปในอากาศมันดะอรากาหนาคราชรู้ว่าตนเองเพลียงพล้ำต่อพยาครุษเสียแล้วเมื่อต้องห้อยศีรษะลงก็รำพึงลำพันว่าเรานำทุกข์มาให้แก่ตัวเองแท้ๆภัเกิดจากปากของเราผู้ไร้ปัญญาผู้ไปปล่อยไม่ปิดบังความลับขาดความระมัดวัง ว่าลวก็ตำแหนิงตีเตียนตัวเองต่างๆนานาพญาครฑตำาหนิพญานาคราดว่าท่านบอกความลับของตนแก่ชีพลวยแล้วทำไมจึงมัวปริเทวนาการอยู่เล่าบรรดาสัตว์ทั้งสามอย่างพวกคือสมณะครฑและหน้าใครหนอควรจะได้รับคำตีเตียนในโลกนี้อันที่จริงตัวท่านนั่นแหละควรจะได้รับคำตีเตียนมากที่สุด เราพิจารณาดูเองเถิดท่านถูกครุฑจับเพราะเหตุอะไรพยาครุฑได้ให้คอคิดพญาน่ากว่าบุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับควรรักษาความลับนั้นไว้เมื่อรักษาขุมทรัพย์ความลับจะบ,บุคคลอื่นรู้เข้าแล้วทําให้พลังพลายออกไปไม่ดีเลยบุคคลใดให้ผู้ไม่มีความคิดเรื่องรู้ความลับ ถึงแม้เขาจะเป็นคนรับใช้ของตนก็จำต้องอดกลั้นไว้คนมีประมาณเท่าใดเร,รู้ความรับที่ปรึกษากันของบุรุษคนประมาณท่าน,นั้นย่อมขูให้บุรุษนั้นหวาดกลัวได้ฉะนั้นจะไม่ควรขยายความรับนั้นออกไปภิยาครุฑกล่าวทำให้ฟังอย่างนี้แล้วปัญดาราการนาคราชแต่ยอมรับในธรรมภาสิทธิจะได้ฟังนั้น ขณะเดียวกันก็สงสัยว่ากระทำวิญญาอาเจลกะเป็นสม,มณะแท้หรือสม,มณะเทียมจึงถามวิญญาครุฑว่าโดยการวิญญาครุฑบ,บุคคลโบราณสิ่งที่ยึดถือทั้งปวงว่าเป็นของเราแล้วมาประพฤตตอนเป็นนักบวชมีการกระทำอย่างไรมีศีลอย่างไรประพฤติพรดอย่างไร จึงจะชื่อว่าเป็นสมณะสมณะนั้นมีการทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงดินแดนสวรรค์ญาครุฑกลับกล่าวตอบว่าบุคคลู้ละสิ่งที่ยึดถือทั้งปวงว่าเป็นของเราแล้วมาประพฤติตนเป็นนักบวชต้องประก,กอบด้วยความละอายการฝึกฝนตนเองความอดทนอดกลั้นไม่โกรธง่าย ละวาจาส่อเสียดจึงจะชื่อว่าเป็นสมณะสมณานั้นมีการกระทำอย่างนี้จึงจะเข้าถึงดินแดน,นสวรรค์ส่วนกระทำพิญะอาเจรกะนั้นเป็นคนทุศีลเป็นคนลวงโลกปันดารการนาคราชหรือว่าพยาคุธตนนี้เป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้มีใจเหี้ยมโหดเสียเลยทีเดียวจึงอ้อนวอนขอชีวิตว้าข้าแต่พยาครุฑ ขอท่านยางมปรากฏกะเข้าไเจ้าเหมือนมารดาที่รักลูกน้อยนิวทธรเถิดเพราะท่านเป็นบันดิตมากด้วยคุณธรรมฝ่ายครุฑก็เกิดจิตเมตตาบอกว่าครั้งนี้จะยอมยกโทษให้วันแล้วก็โผล่ลงจับที่แผ่นดินแล้วปล่อยพญายนาคไปพร้อมกับกล่าวให้พญานนาคสบายใจว่าวันนี้ ท่านรอดพ้นจากภัยทั้งปวงแล้วจงเป็นผู้อันเลาคุ้มครองแล้วทั้งทางบกและทางน้ำเถิดหมอผุจลาเป็นที่พึ่งของคนไข้พ้งน้ำมันเย็นเป็นที่พึ่งของคนหิวกระหายสถานที่พักเป็นที่พึ่งของคนเดินทางฉันใดเราก็จะเป็นที่พึ่งของท่านฉันนั้นเหมือนกันยานนาค ครั้นลอดพ้นจากอุ้งเล็บของพยาครุฑแล้วกระดามดินลงไปสูน่นาคพิภพฝ่ายพยาครุฑก็กลับไปยังสุบาณพิภพแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้กินเหยื่อแต่ครุฑก็ได้นำความลับนี้ไปบอกให้กับหมู่ญาติของตนได้ทราบประความสวัสดีของหมู่ญาติตั้งแต่นั้นมาพวกครุฑจึงจับนาคได้อย่างสบายอีกทั้งพวกนาค ก็ตั้งเพิ่มความระมัดระวังเป็นวิเศษเนี่ยก็เป็นเพราะการรักษาความลับของตนนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าถอดถึงการบอกความลับกับศัตรูนั้นเป็นมหันตภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาเึ่งความพินาศและความตายดังนั้นเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนจะพูดจาอะไรกับใคร ต้องไคร้ครวนให้ดีเสียก่อนจะให้เดือดร้อนในภายหลังเราต้องสำรวมระวังเรื่องการพูดจาให้ดีเรื่องไหนควรพูดเรื่องไหนไม่ควรพูดเรื่องไหนควรเก็บไว้เป็นความลับต้องแยกแยะให้ออกใคร้ครวญให้ดีก่อนจะพูดจาทุกครั้ง และการดำเนินชีวิตของเราทั้งทางโลกและทางธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลาามัใหมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยกล่าวถึงรธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ อากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราเดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมา